มาถึงขั้นตอนเช็คสต็อปเบรกนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าหรือเนี่ยเปิดสวิตช์ออนเนี่ยมันจะมีไฟมานะครับไฟมาหนึ่งขั้วนะครับเราก็เช็คดูหลอดไฟติดนะครับแสดงว่าไฟมาไฟมาแล้วทีนี้เวลาเรากำเบรกเนี่ยพอเรากำเบรกนะครับตอนยังไม่กำนะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับทีนี้เวลาเรากำเบรกปั๊บตัวนี้จะถอยมาแล้วหน้าสัมผัสมันจะต่อกันนะครับเมื่อกี้ไฟเข้าด้านซ้ายนะครับทีนี้เวลาถ้าสต็อปเบรกทำงานปกติโดยที่มันไม่เสียเนี่ยไฟมันจะต้องออกด้านขวานี่นะครับติดนะครับจิ้มอีกด้านหนึ่งมันจะต้องออกจิ้มด้านหนึ่งต้องออกนะครับไฟออกแสดงว่าสต็อปเบรกเนี่ยต่อการทำงานได้ทีนี้เราลองกำดูไม่ใช่กำเลยกดสตาร์ท